คุณนิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวขนเข้าสแกน QR code ที่ติดบริเวณสนามแข่งนกจังหวัดตรังแล้วก็ตามร้านค้าเพื่อลงรายชื่อสนับสนุนการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับโดยเจ้าของร้านขายอาหารนกก็บอกว่ามีผู้นำป้ายไวนิลแล้วก็แถบ QR code มาติดเอาไว้ก็มีคนสนใจมาลงทะเบียนสแกน QR code กันเยอะทีเดียวซึ่งชาวบ้านยังยืนยันว่าต้องการให้ปลดล็อกนะครับเพราะว่าเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียครับหายไปอะไรส่วนไหนอะค่ะเพราะว่าการที่เปิดนกเนี่ยก็คือที่เอานกมาเลี้ยงนี่คือเราก็เลี้ยงสมบูรณ์ไม่ได้เลี้ยงแบบปลดหยาบอะไรแบบนี้ค่ะไม่สูญหายแน่นอนก็คือมีการขยายพันธุ์อยู่เรื่อยๆจะมีการขยายพันธุ์อยู่เรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่ามีการเพาะพันธุ์อะไรแบบนี้ค่ะก็คือนกอะไรก็สมบูรณ์ส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกบอกว่าพวกเขาต้องการให้นกกรงหัวจุกปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองก็เลยมาลงรายชื่อผ่าน QR code ซึ่งมีผู้มาติดไว้บริเวณสนามแข่งนกจำนวนมากเป็นลื่นกว่าคนแล้วครับตีให้มาช่วยกันลุงไล่สเกลเกี่ยวกับการปลดล็อกครับเขาอยากให้ทุกคนช่วยกันมาช่วยกันสแกนครับเพื่อได้มีเส้นลายชื่อเพื่อไปยืนกับรัฐบาลเพื่อได้ปลดล็อกนกกรงหัวจุกได้อย่างซีรีส์เราได้แข่งนกอย่างซีรีส์ครับผมสนามแข่งนกกรงหัวจุกจังหวัดตรังมีสนามแข่งอยู่ประมาณ30สนามนะครับขณะนี้เต็มไปด้วยป้ายไวนิลที่ให้ลงรายชื่อปลดล็อกนกกรงหัวจุกกันซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงนกบอกว่าตั้งเป้าจะล่ารายชื่อให้ได้ครบ 100,000 รายชื่อภายใน1เดือนนะครับจากนั้นจะกำหนดวันเคลื่อนไหวต่อไปครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายคนแสดงความเป็นห่วงว่าถ้าหากปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจริงอาจทำให้นกตามธรรมชาติสูญพันธุ์เพราะว่านกส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมจะอยู่ตามรอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนก็มีความเสี่ยงจะถูกจับไปเพื่อการค้าได้ง่ายครับ